คำสอนนี้เป็นคำสอนที่คริสเตียนจำนวนมากพลาดแล้วก็ไปไปมาก็ไปเทียมกันเทียมแอกกันเต็มไปหมดเลยนะครับเ,เพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่เข้าใจมากกว่าคือเวลาเราห้ามใครเนี่ยเช่นอ,อย่าไปแถบบนผมไปที่ปากีสถานนี่นะครับเ,เขาบอกว่าห้ามผมไปเมืองหนึ่งนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายเ,าเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเมืองที่คนต่างชาติจะไปหน้าอย่างผมเนี่ยไม่ควรจะต้องไปนะครับ แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะอธิบายให้ผมเข้าใจพอผมเข้าใจผมก็ไม่ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยพี่น้องที่ไม่เข้าใจเรื่องการเทียมแอกเนี่ยท่านก็เลยไปเทียมแอกนะครับแต่งงานกับผู้ไม่เชื่อ,อไปหุ้นส่วนกับคนไม่เชื่อหรือคนที่เชื่อแล้วแต่ไม่มีความเชื่อเนี่ยก็เข้าเกณฑ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น คำสอนเรื่องนี้เนี่ยวันนี้ผมจะมาอธิบายความหมายของพระคัมภีร์จริงๆนะครับไบเบิลเลยว่าจริงๆเนี่ยพระคัมภีร์ให้เหตุผลไปด้วยว่าทาไมเราไม่ควรเทียมแอดนะครับแต่คนสมากเทศแค่ข้อเดียวนะครับไม่เคยอธิบายเลยว่าอาจารย์ปรลบพูดอะไรบ้างเพื่อจะทําให้เราเนี่ยไม่ไปเทียมแอดก,กับคนไม่เชื่อนะครับพระชนะเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของการเทียมแอดเนี่ยอยู่ใน2โครินบทที่6กข้อสิ่นะครับฟังดีนะครับท่านอย่าเข้าเทียมแอดก,กับคนที่ไม่เชื่อ เพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอธรรมความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไรใน2โครินโบทที่6เข้า14ได้พูดว่าอย่าเทียมแอกกับคนไม่เชื่อนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยค,คือผมอยากบอกจริงนะครับการเรียนพระคัมภีร์เนี่ยเราจะเป็นต้องเข้าใจจริงๆว่าพระคัมภีร์เขียนอะไรไม่ใช่เอาภาษาไทยมาเราก็ตีความเองอะไรเป็นู่นนี่นั่นนะครับมันจะออกแนวว่าเราจะไม่เข้าใจบริบท ไม่เข้าใจความหมายของภาษาบางทีอาจาะย์มั่วก็ได้นะครับหรือว่าการใช้คําแปลในภาษาอังกฤษก็ตามการตีความพังพีภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีการตีความแบบองค์รวมกับเป็นการเป็นบทใบบทถ้าเป็นสไตล์ king j a m version เนี่ยก็จะเป็นบทใบบทว่าคํานั้นคือคําอะไรแต่วเช่นถ้าเป็น new international version นะครับเช่นไม้สน gofer นะครับถ้าเป็น new international version ก็จะบอกว่ามไม้ไม้สนไปเลยแต่ในความเป็นจริงก็คือว่า ในภาษาเดิมมันใช้คําว่า co f อ r wood แต่มันไม่ได้แปลว่าไม้ฝนแต่ว่า n v เนี่ยตีความแบบว่าน่าจะเป็นไม้สนเขาก็เลยพิมพ์มาว่าไม้สนพอท่านศึกษาพระวจนะเนี่ยแล้วท่านไม่เข้าใจระบบของการแปลพระคัมภีร์เนี่ยหลายครั้งเนี่ยท่านก็เลยอาจจะตีความเพี้ยนนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้รากของภาษาเดิมด้วยดีสุดคือใช้ภาษาเดิมไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับคำแต่ในภาษาอังกฤษในฉบับ king james version เนี่ยใช้คำว่าไม่เทียมแอกใช้คำว่า unequal yoked together นะครับก็คือว่า อย่าอย่าเอาสัตว์สองตัวที่ไม่เท่ากันเนี่ยมาเทียมกันอย่าเอาสัตว์สองตัวที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยเอามาใส่แอกร่วมกันนะครับภา,าษากรีกใช้คําว่า h e t e r o h e t e r o s u นะครับแต่ว่าการเทียมสัตว์สองตัวที่ไม่เท่ากันนะครับไม่เข้ากันนะครับ คำนี้เป็นภาษากรีกที่มีการใช้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับในพระคัมภีร์ไม่มีการใช้ที่อื่นนะครับใครที่เป็นสมาชิกที่โบสถ์นะครับแล้วท่านรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ติดตามคําสอนนะท่านท่านพลาดมากเลยเพราะว่ากุญแจบางอันเนี่ยมันอาจ <c oughs> จะมาจากคําสอนบางตอนก,นก็ได้นะครับ mm. หรือว่าบางทีท่านจะรู้สึกว่าเออช่างมันเถอะวันนี้ขี้เกียจฟังแล้วกันนะครับเพราะมัน mm. ทำเยอะนะครับท่านก็อาจจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างนะครับ hmm. มีห mm. น้าชิ้นเลววนอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่ทะลุทะลวงสักทีนะครับหมายว่า พัมพีคำว่า h e t e r o ซู g o u อเนี่ยแปลว่าการเทียมสัตว์2ตัวที่มีลักษณะไม่เข้ากันไม่เท่ากันมาดูกันจริง,รงนะครับท่านต้องเข้าใจบริบทนะครับว่าทําไมพัคพัมพีใช้คำว่าเทียมแอกนะครับเราในชีวิตของเราปัจจุบันนี้นะครับในยุคสมัยของประเทศไทยหรือยุค2023เนี่ยเราไม่เข้าใจเทียมแอกหรอกครับเพราะว่าเราจะยกของเราก็ใช้รถรถเครนนะครับเราเราไม่ใช้บัวลากนะครับ เราทำนาเราก็ใช้รถแท็กเตอร์นะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาบัวมาเทียมด้วยกันนะครับแต่ว่าในสมัยของจามเปาโลเนี่ยในพระคัมภีร์สองโครินเนี่ยคนโครินเข้าใจเรื่องการเทียมแอกดีนะครับสำหรับบัวเนี่ยที่ตัวไม่เท่ากันนี่นะครับสองตัวเนี่ยที่มานี่นะครับเป็นอย่างไรนะครับคำว่าอันอีโคลิยอร์เนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับครับจริงๆเนี่ยแอกเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะครับครับแอกมีลักษณะเป็นยังไงนะครับ ก็คือว่าแอกเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับไม้เนี่ยที่มันสอดไปที่คอสองข้างแล้วตรงกลางเนี่ยมันจะเชื่อมกันนะครับพูดง่ายคือเหมือนอย่างข้างหลังเนี่ยนะครับไอ้ที่ที่เป็นวงๆเนี่ยคือใส่ไปในคอของบัวนะครับบัว2ตัวเนี่ยจะทําการรับภาระร่วมกันนะครับก็คือจะอาจจะลากคลาดหรือตัวที่บดข้าวสาลีอะไรที่ไม่ต้องใช้แรงเยอะเน,นะครับเลยต้องใช้แรงบัวถึง2ตัวในการทํางานนะครับ จริงแอกเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าช่วยผ่อนภาระไม่หนักเกินไปเหมือนประมาณว่าแบกถุงช้อปปิ้งเนี่ยแต่แบกคนละข้างอ่าประมาณนี้เขา้าใจไหมฮะมันเป็นภาพของการช่วยแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันของบัว2ตัวนะครับการเทียมแอกที่ไม่เท่ากันในสมัยเดิมเนี่ยอันอีโคลี่ยอ๊กเนี่ยนะครับมันคือการฟังดีนะครับการจับคู่บัวที่แข็งแรง1ตัวกับบัวที่อ่อนแอหนึ่งตัวอาจจะไซส์เท่ากันแต่ว่าแรงไม่เท่ากันอันนี้คือเรื่องแรกนะครับ แล้วก็การจับคู่บัวที่ตัวโตตัวหนึ่งกับบัวที่ตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับที่ตัวเตี้ยกว่านะครับฟังดีจะเกิดอะไรขึ้นนะครับบัวที่อ่อนแอหรือบัวที่ตัวเตี้ยกว่าเนี่ยจะเดินช้ากว่าทําให้เวลาทํางานจริงๆเนี่ยสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะทําให้งานเนี่ยมันถูกลากและกลายเป็นวงกลมเข้าใจไหมข้างนอกเดินเร็วกว่าข้างในเดินช้ากว่าสุดท้ายเนี่ยทิศทางของบัวเนี่ยมันก็ไม่ไม่ตรงไปมันก็วนอยู่ในที่เดิมเพราะบัวตัวที่ช้ากว่ามันเดินไม่ไหว เดินเร็วกว่ามันก็ลากของกลายเป็นวงกลมในที่สุดเพราะฉะนั้นการเทียมแอกแบบไม่เท่ากันนี่นะครับมันจะทําให้ภาระที่ทั้งคู่รับร่วมกันเนี่ยมันไม่มีความคืบหน้างานแทนที่มันจะลากตรงๆไปไถนาใช่ไหมครับมันก็ทําให้นามันวนอยูอย่างนั้นแหละท่านรู้สึกสัมผัสอะไรได้ไหมว่าทําไมชีวิตท่านวนอยู่เพราะท่านไปเทียมแอกกับบัวที่ไม่เท่ากันไม่น้อยเม่ไหมครับสองคนไม่ได้ร่วมรับภาระซึ่งกันและกันแล้วสุดท้ายนี่นะครับ การที่บัวตัวหนึ่งอ่อนแอกว่ามันก็ทําให้สุดท้ายเนี่ยการงานเนี่ยมันวนอยู่มันมันไม่ได้คืบหน้ามันไม่ได้ก้าวหน้าไปนี่คือคําเตือนและอินไซด์นะครับจากสมัยของพระคัมภีร์ที่ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าพระคัมภีร์กำลังหมายถึงการอย่าเอาบัวสองตัวที่มันขนาดไม่เท่ากันมาเทียมกันนะครับหมายว่าการที่ท่านนะครับไปเทียมแอกกับผู้ไม่เชื่อเช่นไปแต่งงานนะครับหรือว่าการไปหุ้นส่วน นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายลักษณะเพิ่มเติมว่าอะไรอะไรคือเกณฑ์การเทียมแอดนะครับมันจะทําให้ชีวิตท่านไปไม่ถึงไหนแล้วก็บาดเจ็บเพราะบัวตัวหนึ่งก็จะลากอีกตัวหนึ่งไปคนที่ลากก็จะเหนื่อยเหมือนเป็นผู้หญิงไปแต่งกับผู้เชื่อผู้ไม่เชื่อเป็นผู้ชายพอเป็นสักช่วงหนึ่งท่านก็ต้องพยายามลากทั้งครอบครัวท่านมาที่โบสถ์หรือพยายามลากสามีท่านที่ไม่เติบโตในพระเจ้าให้มาคึา้นจักรท่านก็จะเหนื่อยล้ามากๆแล้วคนที่เป็นบัวตัวเล็กก็เหมือนถูกบังคับแล้วชีวิตครอบครัวท่านก็เลยไม่ไปถึงไหนเพราาะว่ มันวนอยู่อย่างนั้นนะครับคำเตือนนี้เป็นคําเตือนของอาจาร,รย์เปาโลที่เตือนคริสตจักรโครินนะครับเป็นคําเตือนในหมวดของชีวิต,รตรวคริสเตียนว่าคริสเตียนโคลินเนี่ยอยู่ในเมืองที่ร่ํารวยนะครับมีคําเตือนว่าอย่าเทียมแอกกับผู้ที่ไม่เชื่อนะครับแอกที่ไม่เท่ากันแอกเนี่ยคืออะไรนะครับแอกคืออะไรฟังดีนะครับแอกคือความสัมพันธ์ที่ผูกมัดตรงๆเลยแอกคือความสัมพันธ์ที่ผูกมัดนะครับ เพราะว่าแอกอะ่ะมันล็อกเอาไว้ท่านไม่สามารถขยับได้ขยับทีนึงอีกคนนึงก็ต้องถูกผลกระทบไปด้วยเพราะฉะนั้นแอกเนี่ยมันมีลักษณะของการที่ว่าการเข้าเทียมแอกคือการเข้าไปสู่ความสัมพันธ์อะไรก็ตามที่มีลักษณะของการบังคับทั้งคู่ให้ไปในทิศทางเดียวกันเลิกไม่ได้เช่นแต่งงานหรือร่วมหุ้นบริษัทหรืออะไรก็ตามที่มีลักษณะเป็นพันธสัญญา ที่จะบังคับทั้งคู่ที่จําเป็นจะต้องไปด้วยกันน้องเอเมยไหมครับนี่แหละนะครับก็คือลักษณะของคําว่าแอกนะครับความสัมพันธ์อะไรก็ตามนะครับที่มีลักษณะของการร่วมหัวโจมท้ายกันเช่นนะครับเป็นลูกจ้างบริษัทผู้ไม่เชื่อได้ไหมมันไม่ใช่เข้าการเทียมแอกเพราะว่าวันหนึ่งท่านไม่พอใจท่านก็ลาออกได้แล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปผูกพันกันตลอดแต่ถ้าท่านเป็นหุ้นส่วนบริษัทจะตั้งศาลที่หน้าหน้า,หน,าหน้าบริษัทท่านเป็นคริสเตียน มันเป็นการตัดสินใจร่วมกันนะฮะบริษัทจะจะจะ,จะทำบัญชีสองเล่มท่านไม่อยากทําท่านก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ของการเป็นหุ้นส่วนที่มันเลิกกันไม่ได้เข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นพระพรีเนี่ยได้ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าความสัมพันธ์ของการเทียมแอกเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในลักษณะของการผูกพันและบังคับนะครับถามว่าเราเทียมแอกกับใครไม่ได้นะครับจริงๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเฉพาะผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าเท่านั้น ในภาษาเดิมเนี่ยใช้คำว่าคนไม่เชื่อก็ใช้คำว่าอพิสทอสนะครับพ p i s t o s เนี่ยอ p ิ s t o เนี่ยแปลว่าอะไรบ้างนะครับคำนี้มีความหมายกว้างกว่าคนที่ไม่เชื่อในพระเยซูหรือคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเท่านั้นนะครับผมเตือนท่านเลยนะครับมันไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเท่านั้นแต่ยังหมายถึงคริสเตียนบางประเภทด้วยอย่างแรกนะครับคำว่าอ p ิ s t o เนี่ยถูกใช้ในหนึ่งโคลินบทที่7จ็ดข้อสิบสถึงสินะครับด้วยสามีที่ไม่เชื่อนั้นคำนี้ใช้คํา, os, าว่าอพิ s t o s แปลว่า สามีที่ไม่เชื่อวางใจในพระเยซูนะครับต่อมาเนี่ยหมายถึงคนที่จิตสำนึกผิดชอบเป็นมลทินตีตัสบทที่1ข้อ1 5บนะครับบอกว่าแต่จิตสำนึกจิตใจและจิตสำนึกผิดชอบของเขาก็ชั่วมลทินไปแบบว่าคนที่เป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนที่จิตสำนึกผิดชอบเป็นมลทินคนพวกนี้ถูกนับว่าเป็นคนไม่เชื่อเช่นเป็นคริสเตียนนะครับจิตสำนึกผิดชอบ โกงเงินพระเจ้าตลอดคนพวกนี้ก็เป็นคนไม่เชื่อเพราะจิตสำนึกเป็นมนทินหรือคนที่เป็นคริสเตียนแต่ว่ามาดหลายหรือว่าชอบโกงหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีชอบนินทาว่าร้ายแล้วไม่เลิกสักทีนะครับจิตสำนึกนชอบที่เป็นมนทินไปเนี่ยถูกนับว่าเป็นอภิทอสถูกนับว่าเป็นอภิทสนะครับนะครับต่อมานะครับ คำว่าพิทอสเองถูกใช้ในมัทธิว17บเข้อสินะครับใช้คําว่าในยุคคนที่ขาดความเชื่อและมีทิ่ติชั่วนะครับหมายว่าคนที่คนที่ขาดความเชื่อและมีทิ่ติชั่วนะครับเราต้องอดทนเพราะท่านไปถึงเมื่อไหร่นะครับมาระโกบทที่9ก้าข้อสินะครับพระองค์บอกว่าคนในยุคที่ขาดความเชื่อนะครับ คำว่าขาดความเชื่อเนี่ยก็มาจากคำว่าอภิทสเช่นเดียวกันหมายความว่าคริสเตียนที่ไม่เติบโตก็นับว่าเป็นผู้ที่ไม่เชื่อเช่นเดียวกันคริสเตียนที่ชีวิตขึ้นๆลงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวมาโบสถ์เดี๋ยวไม่มาโบสถ์เดี๋ยวก็เอาจริงเอาจังเดี๋ยวก็ไปทําบาปคริสเตียนเหล่านี้นับอยู่ในกลุ่มผู้ไม่เชื่อทั้งสิน้นจะแต่งงานคิดดีๆคริสเตียนพวกนี้ปล่อยให้มันเป็นหมันไปนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้นะครับ ไม่เติบโตและเป็นพระมีเจก็ว่าพิทอรสคือคนที่จิตสํานึกเนี่ยมันเป็นมนทินท,ทําบาปโดยไม่คิดอะไรกับเป็นสุนัขแล้วกลับไปเลียอาจมตัวเองอยู่เสมอคนพวกนี้นะครับอยู่ในกลุ่มที่พระกัมพีร์บอกว่าห้ามผูกพันห้ามแต่งงานห้ามไปร่วมหัวจมท้ายทําธุรกิจหรือไปร่วมกับเขาเพราะว่าคนเหล่านี้นะครับเป็นบัวที่อันอีควอลียอเป็นบัวที่ไม่สมควรจะามาเทียม เพราะสุดท้ายพอท่านไปเทียมกับเขาชีวิตท่านจะวนและชีวิตท่านจะไม่ไปถึงไหนเพราะฉะนั้นนับหมายรวมไปถึงว่าวันนึงคนจะชวนท่านทําธุรกิจแต่เขาเป็นคริสเตียนที่ไม่เติบโตเดี๋ยวก็นินทาเดี๋ยวก็ว่าร้ายเดี๋ยวก็บน่นเดี๋ยวก็โพสต์ด่าใครบนอินเทอร์เน็ตคนพวกนี้ตัดไปได้เลยเข้าใจไหมครับหรือว่าคนหนึ่งบอกว่าเป็นคริสเตียนชวนท่านมาลงทุนคริปโตคําถามคือเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อในในเกณฑ์ของพระคัมภีร์หรือเปล่าคือไม่มี ความเชื่อที่มากพอเป็นคริสเตียนก็จริงแต่ในนามแต่ไม่มีความเชื่อที่มากพอนะครับคนพวกนี้เปรียบเสมือนบัวที่อ่อนแออาจจะตัวโตเชื่อมานานแต่ความเชื่ออ่อนแอหรือเป็นคนที่เป็นบัวตัวเล็กนะครับยังไม่เติบโตในทางพระเจ้าพี่น้องนี่แหละคือเกณฑ์ที่พระคัมภีร์ให้ไว้อย่างชัดเจนว่าใครควรที่เราจะร่วมหัวจมท้ายกันได้เข้าใจไหมครับผมจําได้นะครับตอนที่ผมกินข้าวเสร็จแล้วผมกินอาหารร้านหนึ่งนะครับตอนที่แล้วผมเนี่ย ก็เดินออกมาแล้วผมเจอพาสร์ท่านหนึ่งที่ผมเคยฟังเทศเขาออนไลน์ชอบเขามากเลยนะครับแล้วผมก็ตอนยังไม่เปิดโบสนะครับโบสบก็ยังยังนับถือผู้รับใช้พระเจ้าอยู่นะครับไม,ไม่ไม่มีประเด็นอยู่ดีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมเนี่ยก็คิดเดินออกมาปั๊บหนึ่งก็คุยกับภรรยาที่รักเราเราไอ้จ่ายตังค่าอาหารให้เขากันไหมอยากจะเบสเขาอยากจะอวยพรเขาพี่น้องรู้ไหมครับภรรยาผมไม่เคยขัดผมเลยภรรยาผมไม่เคยขัดผมในเรื่องนี้เลยนะครับเร,เรื่องเรื่องเลี้ยงข้าวใครเรื่องให้เงินใครนะครับ ภรรยาผมบอกว่าเอาเลยที่รักก็เลยเข้าไปสรุปว่าเรากินบุฟเฟ่ต์รุ่นธรรมดาแต่เขากินรุ่นท็อปเลยนะครับอาจารย์กินท็อปเลยผมไปเจา้าหองอวยพอรอาจารย์แต่ว่าเราอยากอวยพรเราก็เลยโดนรุ่นท็อปไปด้วยนะครับโดนไปหลายตังค์อยู่เหมือนกันนะครับแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าเราอ e ีควอไลี่ยอร์กนิสัยเหมือนกันมีใจแห่งการที่เราอยากจะทาอะไรคล้ายๆกันนะครับวันนั้นกลับมาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เหนื่อยมากเลยนะครับมาถึงปุ๊บ ก็มีพี่น้องขนหนึ่งมีปัญหาเรื่องมีวิญญาณช่วรบกวนนะครับตัวชาแล้วก็เราก็มองหน้ากันนะครับเขาอยู่ไกลมากนะครับอยู่แถวปากเกร็ดนะครับผมก็มองหน้าภรรยาใจใจนี่ไม่อยากไปเลยนะครับเพราะว่าเหนื่อยมากนะครับภรรยาบอกไปที่รักผมก็ไปขับรถไปเลยนะครับสรุปว่าเขาหลับนะครับไปถึงหน้าบ้านแล้วเขาหลับเขาบ้านเขาไม่ได้นะครับก็กลับบ้านนะครับประเด็นประเด็นก็คือว่าพี่น้องทำไมพี่น้องต้องแต่งงานกับคนที่อีควอลี่ยอร์กนีสใส่คล้ายๆกันเน่ยนะครับ จะทาอะไรนะครับภรรยาผมเนี่ยลุยเหมือนกับผมเลยนะครับเพราะเราเนี่ยอีควอลซ์ยกนะครับเราเป็นผู้เชื่อสไตล์คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นแต่งงานกันมาเนี่นะครับไม่ค่อยมีปัญหามันเสริมสร้างกันมันมันฉุดกันไปข้างหน้ามันมันร่วมกันแบกภาระไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นภาระของบัวตัวที่ใหญ่กว่าแล้วชีวิตเราก็วนอยู่ที่เดิมนะไอ้เมย์ไหมครับเพราะฉะนั้นป้าก็มีตอนนี้นะครับการลังบอกใครที่แต่งงานไปแล้วนะครับท่านก็ได้แต่ขุนบัวอีกตัวให้ใหมันแข็งแรงขึ้นมามนทำอะไรไม่ได้เลยนะครับหรือว่าชีวิตท่านก ท่านก็ได้เข้าใจหลกพระคัมพี์ตรงนี้อย่างลึกซึ้งโอ้มีหน้าละอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าไงนะครับไม่เป็นไรนะครับสู้ต่อไปเพราะท่านแต่งไปแล้วช่วยไม่ได้นะครับว่าเทียมไปแล้วหากแอกไม่ได้นะครับโอเคนะครับแล้วจริงๆเนี่ยพระคัมภีร์เนี่ยได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับคริสเตียนจำนวนมากเนี่ยไปจบที่วันนี้อาจจะไม่ยาวมากคริสเตียนจำนวนมากเนี่ยไปจบที่แค่เราไม่เทียมแอกเราไม่ร่วมหุ้นสวยกับคนไม่เชื่อเราไม่แต่งงานกับคนไม่เชื่อขอโทษนะครคริสเตียนจำนวนมากมาหาแต่งกับคนไม่เชื่อเต็มไปหมดเลยผมไม่รู้ว่าอ่านพระคัมีตรงหน รู้จักพระธรรมโคลินไหมนะครับถึงเวลาก็ไปแต่งกับผู้ไม่เชื่อแต่งงานแต่คนไม่เอาพระเจ้านะครับจีบเก่งน้อยก็ไปเป็นเมียเขาเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะครับท่านท่านเลอะเทอะมากเลยนะครับคือคือไม่ไม่เชื่อหลักการพระคัมภีเลยที่พระกัมภีสั่งอะไรบางเรื่องไม่ก็ไปคุ้นอะไรกันเต็มไปหมดเลยทนะ่คุ้นคูน่ไม่เชื่อไปเป็นทาบริษัทด,ด้วยการทําอะไรที่มัน,มน,เ,ปนเป็นพันธะผูกพันด้วยกันท่านไม่เคยฟังคําเตือนเลยนะครับผมเองก็เคยทําแบบนั้น สุดท้ายนะครับโดนโกงไปนะครับสุดท้ายก็ได้แต่สมอำนาจตัวเองว่าเราโง่เองนะครับเพราะว่าพัมพีเตือนแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยคำเทศที่คนส่วนมากเนี่ยไม่เคยพูดถึงเลยคือเหตุผลว่าทําไมไม่ควรเทียมแอกกับผู้ไม่เชื่อเปาโลให้เหตุผลเอาไว้ด้วย4ข้อสข้อนะครับที่เปาโลให้เหตุผลเอาไว้นะครับว่าทําไมไม่ควรแต่งงานกับผู้ไม่เชื่อนะครับอยู่ในพัมพีต่อมาพัมพีตอนแรกบอกว่านะครับฟังดีนะครับ มันเป็นการเปรียบเทียบใน4ี่มุมมองที่เมื่อเราลงไปในภาษาเดิมนี่นะครับโอ้มันดีมากเลยฮะคำแรกก็คือบอกว่าเพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอาธรรมนะครับคำเนี้ยใช้ใช้การปฏิสัมพันธ์ร,ระหว่างชอบธรรมกับอาธรรมด้วยคาว่าหุ้นส่วนนะครับคำว่าหุ้นส่วนเนี่ยนะครับคำว่าความชอบธรรมใช้คําว่าไดไคไดไคโอซินีนะครับที่แปลว่าความยุติธรรมความซื่อสัตย์ความชอบธรรมคือ ยุติธรรมซื่อสัตย์ชอบทาเป็นคนมีคุณธรรมอะ่ะโกงก็ไม่โกงภาษีก็ทําถูกต้องอะไรประมาณนี้ทำนองว่าชีวิตที่ถูกต้องชอบทำนะครับต่อมาเนี่ยคำว่าหุ้นกันเนี่ยในภาษาเดิมใช้คําสําคัญมากก็คือใช้คําว่ามโทเชอร์นะครับที่แปลว่าการแบ่งปันร่วมสามัคคีธรรมในระดับที่ไม่ลึกมากจะเป็นภาพเหมือนกับการแบบร่วมแบ่งปันกันสามัคคีธรรมกันเหมือน,เป,นเ,ปเ,ปเป็นเพื่อนกัน,นแบ่งปันกันช่วยเหลือกันเนี่ย คือพูดง่ายๆคือคนที่เป็นบัวตัวใหญ่กับบัวตัวเล็กเนี่ยจะต้องมีการร่วมแบ่งปันภาระกันถูกไหมไปกินข้าวก็ต้องไปกินพร้อมกันจริงไหมเพราะว่าบัวมันเทียมแอกกันไว้นะครับแต่ว่าคาว่าเมโทเชอร์เนี่ยเป็นภาพของการแบ่งปันร่วมสามีกีจทำกันพระมีใช้คำว่าคนชอบทำกับความอธรรมใช้คำว่าอโนเมียที่แปลว่าชั่วชา้าแล้วก็ดีกังเปรียบเทียบว่าคนที่มีลักษณะชีวิตที่ชอบทำเนี่ยเป็นคนยุติธรรม ใจมีน้ำใจไม่โกงไม่ทำบาปชีวิตบริสุทธิ์จะไปนั่งคุยจะจ๋า,จาแบ่งปันอะไรกับคนชั่วช้าคำว่าอโนเมียเนี่ยมันให้ความหมายของการละเมิดกฎหมายหรือธรรมบัญญัติคนที่รักษาความชอบธรรมกฎหมายธรรมบัญญัติจะมีส่วนร่วมกันอะไรได้กับคนที่ชอบละเมิดกฎหมายหรือธรรมบัญญัติเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังมาที่ิบ13ข้อ41บอกว่าบุตรมนุษย์จะใช้พวกทุสวรรค์พวกท่านไปเก็บกวาดทุกอย่างที่ทําให้หลงผิด และบรรดาผู้ที่ทําชั่วช้าเห็นไหมป้าก็มีใช้คําว่าคนที่ทําชั่วช้าไปจากอาณาจักรของท่านป้าก็มีใช้คําว่าอโนเมียคือใช้คําแรงเลยป้าก็มีใช้คําว่าความแรงเลยนะครับหนึ่งยอมบทที่3ข้อที่4นะครับผู้ใดกระทําบาปก็ละเมิดพระราชบัญญัตินะครับคือเป็นการละเมิดกฎหมายละเมิดบัญญัติคนรักษากฎหมายจะไปร่วมหัวโจมท้ายทําอะไรร่วมกันแต่คนที่ไม่รักษากฎหมายได้ยังไงนะครับเป็นไม่ได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับ สมมติว่าท่านเป็นแค่พนักงานนะครับไปทํางานบริษัทแล้วบริษัทให้เขาท่านโกงเช่นให้ใต้โต๊ะให้ไปโกงภาษีให้หัวฟองประมูลท่านอย่างมากนะครับท่านทนไม่ไหวท่านทําไงฮะท่านก็ลาออกจริงไหมจริงไหมฮะมันมันมันไม่มีปัญหาอะไรมากเท่าไหร่ท่านก็ไม่จําเป็นจะต้องแบบไปทํางานบริษัทที่มันทาให้ท่านต้องทบาบาปกับบริษัทตลอดเวลาแต่ถ้าท่านไปถ้าท่านไปเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทนี้บริษัท กไก่คอนสตรัคชั่นเงี้ยนะครับแล้วก็หุ้นส่วนท่านเนี่ยหุ้นใหญ่เขาเนี่ยอาจจะ51%บอนท่านีบก้าเนบอกว่าเราต้องหัวนะไม่งั้นเราไม่ได้งานแต่ท่านบอกถ้าเป็นคริสเตียนฉันไม่ทําผมถามจริงๆอะ่ะมันจะไปกันได้ยังไงท่านใช้สมองซิลิบัมส่วนไหนคิดที่ท่านเนี่ยจะไปหุ้นส่วนกับคนไม่เชื่อเขาบอกว่าเออไม่อยากเสียท่านบอกอยากเสียภาษีถูกต้องอาจารย์คมเอกสอนมาเขาบอกว่าจะบ้าเหรอมีใครก็เสียภาษีกันแบบนั้เก็ทำบัญชีสองเล่มกันทุกคน กรซื้อแหวกขายแหวกกันทั้งนั้นเนี่ยทำไมต้อไปเสียเจ็ดเปเซ็ซื้อมาเลย3ามเปอร์เซ็นก็จบอจริงไหมแล้วมันจะไปด้วยกันได้ยังไงท่านเห็นภาพความยากลำบากใจแล้วไม่ก็มาปรึกษาผมว่าอาจารย์จะทํทำยังไงดีก็ท่านเนี่ยทะลึ่งไปเทียมแอบเขาทำไมโง่แต่ต้นก็เลยเดือดร้อนที่หลังเพระบัมพีบอกชัดเจนเลยว่าคน ไม่รักษากฎหมายจะไปเป็นหุ้นส่วนอะไรเมโทรเชอร์อะไรได้กับคนที่รักษากฎหมายเข้าใจไหมฮะประมูลก็ไม่ได้บางวันหนึ่งนะครับหุ้นส่วนท่านนะครับอยากจะตั้งศาลเจ้าอยู่ตรงตั้งศาลเจ้าอยู่ตรงหน้าหน้าบริษัทนะครับตั้งแบบเทพเจ้าอะไรอวยพอรอยู่ตรงบริษัทเลยนะครับผมถามจริงๆอะ่ะแล้วท่านน่ะจะไปห้ามเขาได้ยังไงบอกแกก็อวยพรไปสิพระเจ้าคุณก็อวยพรพระเจ้าฉันก็อวยพรแต่เราถูกสอนว่าเรามีพระเจ้าเดียว มันไม่มีทางแบ่งปันสามัคคีรมไปด้วยกันได้มันไปไม่ได้มันไปไม่ได้มันเป็นความขัดแย้งที่หนักหนาสากันแล้วคนจํานวนมากก็บาดเจ็บแล้วอยู่ในพื้นที่ความกระอักกระอ่วนบริษัทที่ท่านทําด้วยกันมันก็เลยไม่เคยเจริญรุ่งเรืองเพราะมันก็วนอยู่ไงไอ้นี่จะเอาพระนี้พี่น้องพระเจ้าลังเกียดศาสนาเทียมเทศผีวิญญาณชั่วพระเจ้าไม่มีทางอวยพรบริษัทท่าน ถ้าท่านจะพึ่งความสาเร็จมาจากัน,น้ก็บอกว่าพระเขาอวยพรท่านก็บอกพระเจ้าท่านอวยพรพระเจ้าไม่อยากแบ่งเกียรติกับใครท่านเห็นไหมมันไปได้วยกันไม่ได้ไม่เป็นไรหลับหูหลับตาเขาทาไปแต่พี่น้องพระเจ้าอวยพรท่านไม่ได้ผมบอกแล้วการเทียมแอบก,กับบัวไม่เท่ากันชีวิตท่านจะไม่มีทางเกิดผลเพราะว่ามันจะวนอยู่ที่เดิมทำมากี่ปีแล้วล่ะคำถามก็คือว่ามันดีขึ้นจริงๆเหรอหรือมันวนอยู่ในอ่างพี่น้องถ้าเกิดผลมันต้อง30 60 1 0หนึ่งร างคนบอกว่าวิธีการท่านอาจจะเคยได้ผลผมบอกท่านนะครับในความบริสุทธิ์ของพระเจ้ามันไม่เหมือนกันในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่เหมือนกันพระเจ้าต้องการอวยพรท่านไม่ได้เกิดจากหญิงของลูกทาสพระคัมภีร์บอกว่าจงไล่ทาสและลูกของทาสออกไปจากบ้านของเจ้าสุดท้ายก็ต้องไล่อิาเมลออกไปพระเจ้าไม่ต้องการแบ่งเครดิตกับใครพี่น้องเห็นไหม,มครับ นี่คือเรื่องแรกนะครับหมายความว่าคนที่รักษากฎหมายพ,พจจะระอาจารย์บุโลให้เหตุผลเลยว่าในภาษาเดิมแปลว่าคนรักษากฎกับคนละเมิดบัญญัติมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงเข้าใจไหมครับต่อมานะครับพระกัมภีได้บอกว่าความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไรนะครับคำว่าเข้าสนิทตรงนี้เนี่ยใช้คําคนละคากับคำเมโทเชอร์นี่นะครับใช้คําว่าคอยนัวเนียหรือแปลว่า การสามเมื่อรรมของคริสเตียนการสามัคคีธรรมของเราในกลุ่มแคร์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าการไปเจอกันนะครับมันแปลว่าการแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันคำว่าคอยนวลเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นคำภาษากรีกที่แปลว่าการสามัคคีธรีมหรือเฟลโลชิพอ่าจริงๆเนี่ยมันถูกใช้ในการอธิบายของการเป็นพาร์ทเนอร์ชิพหรือการเป็นหุ้นส่วนจริงๆเนี่ย ในภาษาเดิมผมจาไม่ผิดเนี่ยมันถูกใช้ในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนในการทอํอาชีพอาชญากรรมด้วยเช่นอย่างปนเขาเนี่ยเราจำเป็นจะต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเลยพูดง่ายคือมันเป็นระดับของความใกล้ชิดสนิทสนมที่มันมากกว่าปกติพระกมีตอนนี้กำลังบอกว่าแล้วความสว่างอย่างพวกท่านเนี่ยจะไปคอยนัวเนียกับความมืดได้ยังไงมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่สนิทไร้รอยต่อได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้และการที่นะครับในรวมบทที่ 15- บห้าเขยี่สิบหก แล้วรดสิทธิ์ในแคว้นมาซิโดเนียและอาขยาเห็นชอบที่ถวายทรัพย์ส่งไปแก่วิสุทธิชนที่ยากจนในยูซาเลลมคือเห็นด้วยกันมันเป็นภาพของคําว่าคอยนนูเนียคือการการสามัคคีธรรมคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกายภาพการการสามัคคีธรรมไม่ใช่เป็นแค่การมาเจอกันในกลุ่มวันพุธนะครับแต่ว่าการช่วยเหลือกันการช่วยเหลือจากแคว้นมาซิโดเนียอาขยาไปยังวิสุทธิชนยากจนในยูซาเล็มนี่เป็นการสามัคคีธรรม สองโคลินบทที่เก้าข้อสิบสามเนื่องจากผลในการรับใช้นั้นเขาจึงถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยเหตุผลที่ว่าท่านทั้งหลายยอมฟังและตั้งใจอยู่ในอำนาจของข่าวประเสริฐท่านได้แจกจ่ายแก่เขาและคนทั้งปวงด้วยใจกว้างขวางแจกจ่ายให้ด้วยใจกว้างขวางคำนี้เป็นเรื่องของคำว่าคอยนวลเนี่ยหนึ่งโคลินบทที่สิบข้อที่สิบหกนะครับถ้วยแห่งพระพรซึ่งเราทั้งหลายขอพรนั้นเป็นที่ที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์ไม่ใช่หรือขนมปังที่เราหักนั้นมีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์คือมีส่่่ววนนนรมซึงกกััและะ หมือนกับเป็นเนื้อเดียวกันเราเราผูกพันเบลนเข้าด้วยกันนี่คือคําว่าคอยนัวเนียนะครับพี่น้องคมว่าความสว่างที่นี่มีความหมายด้วยนะครับคาว่าความสว่างตรงนี้ใช้คําว่าโฟสหรือลูกชื่อลูกผมเองนะครับเพราะว่าโฟสนะครับเป็นพรีสิกของคําว่าโฟสฟอรัสที่แปลว่าแสงสว่างโฟสเนี่ยแปลว่าอะไรเลยไหมครับแสงจากพระสิริของพระเจ้าโฟสเนี่ยแปลว่าแสงจากพระสิริเป็นแสงจากสวรรค์นะครับต่อมาเนี่ยนะครับคำว่าความมืดใช้คําว่าสกอ t อสนะครับ สโคทอสเนี่ยแปลว่าความมืดในเวลากลางคืนหรือคนที่ตามืดบอดการที่หรืออธิบายไปถึงคนที่ไม่เคารพสิ่งที่มาจากสวรรค์หรือการมีการคนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับคนที่สุดท้ายจุดจบจะลงไปที่นรกคนที่ถูกความมืดกลืนไปคือคําว่าสโคทอสพี่ต้องฟังดีคนที่รับแสงพระสิริจากพระเจ้าเนี่ยนะครับจะอยู่ในความสว่างและมีความเข้าใจคนที่อยู่ในสโคทอสคนที่เขาไปร่วมกับสิ่ง สิ่งอาธรรมสิ่งอาจมพวกนี้นะครับท่านขาดความเข้าใจท่านอยู่ในความมืดพระัมบีบอกว่ากําลังเปรียบเทียบบอกว่าในความเป็นจริงเมื่อเรานะครับมีกาสได้ร่วมเทียมแอกกับผู้ไม่เชื่อนี่นะครับมันเปรียบเสมือนคนกลุ่มหนึ่งที่มีความเข้าใจในความสว่างของพระสวีของพระเจ้าเมื่ออยู่ในความสว่างเราก็มีความเข้าใจหลายอย่างว่าาควรจะต้องทําหรือไม่ทําอะไรแล้วคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่อยู่ในความสว่างอยู่ในความมืดของความบาปสกอสนะครับ เขาเป็นคนที่อยู่ในตามืดบอดทำบาปดำเนินชีวิตอย่างโง่ขงเขลาบาปัญญาและสุดท้ายจะไปลงที่ใน,นรกมึงไฟคนพวกนี้เป็นคนไม่มีความเข้าใจเปรียบเสมือนชีวิตแต่งงานนี่นะครับพี่น้องคนนึงมีความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณเรื่องครรําสาปแช่งเรื่องพระพรเรื่องของการติดตามพระเจ้าอีกคนนึงเหมือนอยู่ตาบอดตามืดบอดไม่มีความเข้าใจเลยเรื่องพระพรไม่เข้าใจในเรื่องของพระเจ้าแล้วแต่มาแต่งงานกันพี่น้องชีวิตมันจะใช้คําว่าบรไลาได้เลยนะครับเพราะว่า คนนึงมีความเข้าใจแต่คนหนึ่งไม่มีความเข้าใจเหม,มือนอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจในเรื่องนี้นะครับ ideally. มันก็เลยเกิดความขัดแย้งกันอย่างมหาศาลมันเกิดความทุกข์ใจว่ามันไม่เข้าใจพูดยังไงคนนี้ก็ไม่รู้จักเข้าใจว่าคุณจะต้องทํำยังไงพี่น้องไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับพี่น้องคนที่มีความเข้าใจจะคนที่ตาสว่างเหมือนแต่แต่งงานแต่คนตาบอดนะครับท่านพยายามจะท่านพูดยังไงเขาก็ไม่ทำนะครับพูดยังไงเขาก็ไม่ไปโบส พูดยังไงเขาก็ไม่ตีลูกพูดยังไงเหมือนกับผมพูดกับสมาชิกบางท่านนี่นะครับท่านเป็นพวกสโกทอสพูดยังไงมันก็ไม่เข้าไปในใจท่านพูดเรื่องเลิกดินทาพูดยังไงก็ไม่เลิกจะทาสัทีพูดยังไงท่านก็ไม่เลิกที่จะโกงสิบรถพระเจ้าสัทีพูดยังไงก็ไม่เข้าใจท่านอยู่ในสกทอสท่านตามืดบอดท่านพร้อมที่จะลงไปกับคำสาปแช่งมันไม่มีพระบ่อมน์ชีวิตของท่านเพราะท่านอยู่ในความมืดไม่มีความสว่างจากสวรรค์ พี่น้องนี่แหละปัญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านเทียมแอบก,กับผู้ไม่เชื่อความสว่างของความเข้าใจในพระเจ้ามันจะไปมีส่วนร่วมยังไงได้กับคนที่มันไม่มีความสว่างในชีวิตไม่มีความเข้าใจเลยว่าชีวิตคริเสเตียนควรจะดําเนินชีวิตยังไงพี่น้องเข้าใจไหมครับเหมือนกับภรรยาผมง่ายๆนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเรื่องโบสเนี่ยเราก็คุยกันภรรยาผมก็พูดมาบอกว่าที่รักเราว่ามันนานไปนะมันนานจริงๆครับไม่ได้นานมา,นานมากๆเลยฮนะหกชั่วโมงกว่านะครับ แล้วผมนี่นะครับผมเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในความสว่างพรสดริของพระเจ้าเหมือนกันผมฟังเนี่ยนะครับถ้าเป็นผมเป็นคนที่อยู่ในความสกทอสบอกว่าก็ช่างมันดีใครมาทนไม่ได้ก็ออกไปคัดคนอะไรประมาณนี้นะฮะโง่เขลาป้ปัญญาจริงไหมมันเป็นความคิดของคนที่ไม่ไม่รู้จักฟังคนอื่นผมนี่นะครับพอฟังปุ๊บน,นะครับผมเรียกประชุมตอนนั้นกลับบ้านเป็นดีไม่ผมก็เลยถามสมาชิกว่าเฮ้ยเราจะได้ไงเราเอาเวลามาไล่เลย ปรับอะไรได้ไหมเราลดอะไรได้ไหมตรงไหนนานไปไหมเพื่อจะทําให้คิดรอบนมันสก,การมันเร็วขึ้นไะได้ทําให้คนได้กินข้าวด้วยแล้วก็ผู้ช่อใหม่ไม่ฝืนเกินไปพี่น้องเห็นไหมมันง่ายเพราะมันคุยกับคนที่มีความสว่างเหมือนกันพอพูดผมผม,ผมไม่ปฏิเสธแล้วผมเออว่าจริงนะแล้วผมก็เลยเรียกอาจารย์บุ๊กเรียกเจมหลายคนตอนนั้นอยู่ยแค่นั้นนะฮะผมก็มาถามเขาว่าเราทายัางไงได้บ้างเราก็จัดตารางกันสุดท้ายเราเลิกเที่ยงให้ทุกวันทุกจริงๆเราาไม่แบ่งมาพัคนก็เลิกเที่ยงมาสองสัปดาห์แล้ว พี่น้องเห็นไหมว่ามันลําบากนะครับเหมือนเหมือนเราเราสอนใครบางคนที่เหมือนเหมือนสอนผมเขียนภาษาจีนเนี่ยผมผมไม่เข้าใจอะ่ะผมทํายังไงผมก็ไม่รู้เรื่องอะ่ะท่านเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่อยากใช้คําแรงกว่าน,นี้แต่ว่าคือประเด็นก็คือว่าผมอยากบอกท่านจริงๆว่าพูดก็ได้ก็เหมือนสอนแบบน้องบัวเขียนหนังสือ,อท่านมีอะไรไม่รู้จะสอนยังไงพูดยังไงมันก็ไม่เข้าใจอะ่ะเข้าใจไหมฮะคิเสเตียนที่ไม่เติบโตไม่มีความสว่างในพระเจ้า ผู้หญิงจานวนมากนะครับคิดว่าเออสามีฉันเองฟังไว้นะครับคนที่โง่กว่าคือท่านแต่ท่านดูถูกสามีท่านตอนนี้นะครับใช่าสามีฉันนี่แหละพูดยังไงก็ไม่เข้าใจพูดยังไงก็ไม่เคสยินดีกับท่านด้วยคนที่โง่กว่าคือท่านกพราะจะไปแต่งงานกับเขานะครับแต่ประเด็นคือมันแต่งงานไปแล้วไม่ไม่เป็นไรนะครับช่างมันแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ท่านต้องไปแก้เอานะครับแล้วก็อย่าไปพูดในทำนองว่าดูหมินม่นผู้มีสิทธิ์หน้าบุญชีวิตของท่านนะครับนี่แหละเห็นไหม เห็นไหมความสว่างจะไปคอยนวเนียจะไปสื่อสารกันร่วมกันทําอะไรอย่างอย่างแข่งขันได้ยังไงในเมื่อคนนึงมันเข้าใจคนนึงมันไม่เข้าใจเหมือนช่วยกันออกแบบสถาปิยกรรมโบสถ์น้ำบางุ่นใหม่ที่เราจะสร้างช่วยกันออกแบบคนหนึ่งจบบัญชีมาคนนึงจบสถาปัตย์มันคงคุยกันรู้เรื่องอยู่อะฮะเขาไม่มีความเข้าใจเขาจะไหมฮะแล้วคนจํานวนมากก็แต่งงานแต่คนประเภทนี้หรือว่าหุ้นส่วนแต่คนประเภทนี้เช่นเดียวกันถ้าเริ่มเห็นภาพไปนะครับว่า โอ้มันมีเหตุผลนะที่เปาโลอธิบายว่ามันเรื่องอะไรนะครับต่อมานะครับพระคิ์จะลงรอยพระคิ์กับเบลีอันจะลงรอยกันได้ยังไงมันไม่เหมือนกันสักคำเลยนะครับคำว่าลงรอยใช้คําอีกคํานึงไม่ใช่คอยโดยเนียไม่ใช่อีกคำหนึ่งนะครับใช้คําว่าซุมโฟเนซิสนะครับที่แปลว่าการมีข้อตกลงเพื่อความสงบพระคริ์กับเบลีอันเบลีอันหรือบาอันนะครับหรือเบลเซบูนี่นะครับเป็น พระอวยพรด้านการเงินที่ชื่อดังในสมัยพระเยซูมากๆนะครับแล้วมัทธีบอกว่าพระเยซูกับเบลีอันจะไม่มีทางหรือว่าซาตานในเองนะครับคำว่าเบลีอันในภาษาฮีบรูนี่แปลว่าไร้ค่านะครับจะไม่มีทางตกลงและลงตัวกันได้นะครับจะไม่มีความสงบเกิดขึ้นจะมีความขัดแย้งถาวรไปเรื่อยๆาโลกำลับบงเตือนว่าถ้าท่านแต่งงานหรือหุ้นส่วนกับคนที่ไม่โตไม่มีความเชื่อหรือหุ้นส่วนกับคนที่ แต่งานกับคนไม่เชื่อมันจะไม่เคยมีความสงบในชีวิตของท่านซูมโฟเนซิส,สแปลว่าคำข้อตกลงสันติภาพกันไม่ได้นั่นแหละผมดูสรารคดีล่าสุดเรื่องเกี่ยวกับปาเลสไตน์นะครับในเวสต์แบงก์ที่อิสราเอลปาเลสไตน์ปัจจุบันก็คือฟินะชชล,ลิสเตียนัน่นแหละนะครับชนชาติฟิลิสเตียนั่นแหละที่เหลือมืออัดโยดที่อ่านพระคัมภีร์นั่นแหละนะครับปัจจุบันเนี่ยท่านทราบไหมครับวางบ้านเนี่ยในปาเลสไตน์นี่เขาออกจากบ้านไม่ได้ต้องมีคนเฝ้าบ้าน พอเราออกไปเนี่ยครับความขัดแย้งอาจจะมีใครมายึดบ้านเข้าไปเลยแล้วก็ทาอะไรไม่ได้ข้ามถนนไปนี่นะครับข้ามไปไม่ได้นะครับเพราะถือว่าเป็นเขตอีกประเทศหนึ่งนะครับความขัดแย้งนี่นะครับผ่านมา4,000ปีตั้งแต่สมัยสมัยอิสราเอลออกจากอียิป์มันยังไม่หยุดเลยครมันไม่มีทางลงรอยกันท่านไปเทียมแอกกับผู้ไม่เชื่อท่านจะนําความวุ่นวายมาสู่บ้านและชีวิตของท่านอย่างไม่มีวันจบสิ้นเหมือนท่านไปแต่งงานกับผู้ไม่เชื่อหรือแต่งงานกับคริสเตียนที่ไม่โต มันก็มีเรื่องมาตลอดแหละอาจารย์อาจารย์อาจารย,าารย์เพราะไงไหมครับเพราะเพราะว่าบัวข้างๆท่านมันเป็นบัวที่ยังไม่เติบโตเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรฮะช่างมันแต่งไปเราก็พยายามขุนให้โตมากขึ้นเอามาฉีดฟังคําเทศห้ากันพิมพ์ให้ด้วยนะฮะอาจจะฉีดยาเร่งโตได้ท่านก็ควรจะต้องเติบโตแต่แน่นอนนะครับช่วงเวลาที่ยังไม่โตชีวิตท่านก็จะวนอยู่ไม่ไปถึงไหนแต่พระบีบอกว่ามันจะไม่มีความสงบสุขเลยมันจะไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้พี่น้องเห็นไหม นี่เป็นคำเตือนพี่น้องคาสอนตรงนี้นะครับผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานพระเจ้าสอนผมเมื่อวานพี่น้องผมไม่เคยได้ยินคำ,คำเทศสไตล์นี้ที่ไหนเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ขยายความที่เหลือเขาก็พูดเองแบบอย่าเทียมแอกนู้นนี่นั่นซึ่งก็ถูกแต่ตรงเนี้ยมันเป็นความเข้าใจไงที่ผมจะอธิบายท่านว่าอย่าเลยมันจะไม่สงบสุขมันจะทํางานด้วยกันไม่ได้มันจะมีปัญหามันคุยกับคนไม่รู้เรื่องมันจะมีเรื่องอะไรเต็มไปหมดเรื่องของอนี่นะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังพี่น้องไปทวนเองนะครับต่อมานะครับพระบิดาบอกว่า วิหารพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปคารพได้คําว่าตกลงมาจากคําว่าสุคาทาเทซิสนะครับที่แปลว่าเอามารวมกันไว้วิหารพระเจ้าจะรวมกับรูปคารพได้ไหมไม่ได้นะครับผมจะยกตัวอย่างว่าทําไมข้อนี้น่าจะหมายในความคิดของผมอาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับหนึ่งสม,มุอเอลบทที่5ข้อที่สและเมื่อประชาชนชาวอัชโด,ดตื่นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นดูเถิดพระดากโกนได้ล้มลงคว่ำต่อหน้าพื้นดินหน้าหีันสัญญาของพระเยโฮวานะครับ แล้วเขาก็เลยตั้งพระดากนขึ้นใหม่ข้อที่4เมื่อวันตื่นเชา้าในวันรุ่งขึ้นอีกดากนก็ล้มคว่ำหน้านะครับที่หน้าถีบพระเยโฮวาเสียนพระดาโกนและฝ่ามือถูกตัดออกอยู่ที่ธรณีปนูเดือดแต่ลำตัวของดาโกนพระเจ้าไม่ต้องการแบ่งพื้นที่กับรูปเคารพใดๆทั้งสิน้นถ้าธุรกิจท่านนะครับท่านจะไปหุ้นส่วนไปผูกพันกับใครในลักษณะที่มันร่วมหัวจมท้ายกันได้ประโยชน์ร่วมกัน นะครับแล้วเขาเป็นคนที่นับถือพระดาโกนนับถือมูเตลูร่วมกันนะครับพระเจ้าไม่โอเคจะเกิดอะไรขึ้นผมจะเล่าให้ฟังท่านอาจจะเจอเรื่องนี้อยู่ก็ได้ผมผมรักท่านนะครับอันนี้มันเป็นพระวจนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมไปอ่านดูก็รู้คำพีนะครับหนึ่งซเมเอวบทที่5ข้อที่6พระหัตถ์ของพระเยาววาอยู่เหนือประชาชนอัชโดดอย่างหนักพี่ต้องเห็นไหมพระองค์ทรงทําลายเขาและทรงเคี่ยนเขาด้วยฤิสีดวนทวารขั้นรุนแรงชาวอัชโดดและเขตแด,ดนของเมืองนั้น และเมืองอชิโระเห็นอย่างนั้นก็บอกว่าอย่าให้หีบรัสยญาพระเจ้าอยู่กับเราเลยเพราะพระหัตพระเจ้าอยู่เหนือเราและเหนือพระดาโกนของเราอย่างหนักพี่น้องฟังดีนะครับการที่ท่านแต่งงานเทียมแอกกับผู้ไม่เชื่อนี่นะครับท่านนํามาซึ่งการลงโทษของพระเจ้าป้อมพีบอกว่ามันจะไปตกลงกันได้ไงมันจะไปรวมกันได้ไงมันจะไปรวมกันได้ยังไงมันรวมไม่ได้เพราะรวมก็จะเป็นอย่างนี้ไงนี่คือการเอาเอาพระเจ้าไปรวมกับพระดาโกนธุรกิจท่านต้องพระเจ้าล้วน ถ้าท่านเอาไปรวมกับพระดาโกนพระคัมภีร์ตรงนี้บอกแล้วว่าจะเอาดาโกนไปอยู่ในที่เดียวกับพระวิหารของพระเจ้าสุดท้ายพระเจ้านะครับลงโทษชาวเมืองอัชโดตอย่างหนักหนึ่งโคลินบทที่3ามข้อสิดผู้ใดทาลายพระวิหารของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงทําลายผู้นั้นเสียเพราะพระวิหารพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์ทั้งหลายเป็นพระวิหารนั้นทําลายพระวิหารพระเจ้ามีหลายความหมายแต่ความหมายหนึ่งคือการเอารูปเคารพไปในพระวิหารมันรวมกันไม่ได้ครับพระเจ้าสรงพระบิโลรธเมื่อแอนติคริสต์เอารูปเคารพบางอย่างเข้าไปใน ในในนิเวศในเยเรมีบทที่3 2มสิบเขาทั้งหลายได้ตั้งสิ่งหน้าเส,สียเียของเขาในน,นิเวศเห็นไหมซึ่งเรียกตามนามของเราก็ทําให้เป็นมวลทินเขาทั้งหลายได้สร้างปูชนินีสถานสูงสรบันอันในหุบเขาแห่งบุตรชายฮิมโนมคือพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังบอกว่าเาปาเปาโลเตือนว่าพระวิหารจะมีส่วนร่วมอะไรกับรูปเคารพความหมายของเปาโลก็คือว่าวิหารสมัยนั้นไม่มีการเอารูปเคารพของกรรษ,ษัตริย์ซีซ่าไปไว้ในพระวิหารเปาโลกําลังบอกว่า มันจะมารวมกันได้ยังไงเพราะในภาษาเดิมคําว่าซิมอลิเทสซิสเตสซิสเนี่ยมันแปลว่าการเอามารวมกันแล้วผลลัพธ์คืออะไรครับโดนพิพากษาพระคัมภีรพ์พูดนะผมไม่ได้พูดและผมว่าผมตีความไม่ผิดด้วยพี่น้องเรานี่นะครับไม่สามารถร่วมหัวจมท้ายกับคนที่เป็นเบลีอันได้เราไม่สามารถจะร่วมหัวจมท้ายผูกพันเป็นเมียเป็นสามีอะไรคนที่นับถือรูปเคารพได้หรือแม้แต่คริสเตียนที่มีรูปเคารพไม่ได้เวลาท่านมีรูปเคารพพระคถือว่าท่านเป็นชู้ วันหนึ่งนะครับพระเจ้าทําลายชีวิตท่านทิ้งเสียท่านเป็นศัตรูกับพระเจ้าพระเจ้าไม่มีพื้นที่ให้ท่านจะสามารถทําบาปทําชั่วทําเลวได้พระเจ้าไม่แบ่งพื้นที่กับพระอื่นพระดาวโกลจะวิหารต้องล้มลงพอท่านพยายามจะลุกขึ้นรบตั้งตั้งขึ้นมันก็ล้มลงหัวก็ขาดมือก็ขาดเพราะพระเจ้าไม่แบ่งพื้นที่ในพระวิหารของพระองค์กับพระอื่นได้ไม่ได้เห็นไหมว่ามันร้ายแรงพระเจ้าเตือนอย่างร้ายแรงไม่ใช่บเออก็แต่งไปเออแล้วเดี๋ยวค่อยพาเขามาเชื่อ น้อยน้อยน่อยทำไมไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่แบ่งพื้นที่ในการรักร่วมเพศร่วมประเวณีช่วยตัวเองสิ่งเหล่านี้พระมภีไม่มีพื้นที่ให้พอถ้าท่านเอามารวมกันพระเจ้าจะลงโทษท่านภายพิบัติตาแต่ขันมาหลังจากการเอาสิ่งหน้าสะอิดสะเอียนเข้าไปในพระวิหารและท่านน่ะเป็นคริสเตียนน่ะยังมีหน้าไปใช้กับผู้ไม่เชื่ออ,อีกกาจะนําสิ่งหน้าสะอิดสะเอียนมารวมในพระวิหารของพระเจ้าพระเจ้าก็ส,สั่งเซลชัดเจนยาไปเอา ลูกหลานที่มาันจะาผู้ไม่เชื่อในดี่ในที่เจ้าไปอยู่นั้นมันฟังกันบ้างไหมเนี่ยอาชีพิตก็วนอยู่ในอ่างเป็นคริสเตียนที่ไม่เกิดผลไม่กี่ปีแล้วมันคนอยากแต่งงานแต่คนต่างชาติแต่งไปแล้วช่างมันนะครับคิดอยู่นั้นแหละต้องต่างชาติต่างชาติคำถามคือเขาเป็นคริสเตียนหรือเป็นคริสเตียนใจประกทศก็เป็นคริสเตียนอพิสทอสคือเป็นผู้เชื่อจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ฮอร์โมนมันทําให้ห่างท่านกระดิกท่านก็อยากจะแต่งงานมากใครมาจีบท่านก็เออดีคนนี้มาจีบมาจีบมันไม่ได้ท่านจะนําคำสับแช่งมันในบ้านท่าน มาเจอลงโทษท่านท่านแต่คุยกันไม่รู้เรื่องมันจะมีปัญหาเต็มไปหมดมันคนก็ไม่เข็ดแซวแซมมีควาสสาหรับหลังคนโง่ใครๆก็ไม่อยากโดนตีหรอกแต่มันสมควรกับหลังคนโง่พี่น้องเห็นไหมร้ายแรงไหมโคตรร้ายแรงพี่น้องเห็นไหมที่ผมจะทวนนิดนึงนะครับยำขอการเอารูปเคารพมารวมกันไม่ได้กับพระวิหารของพระเจ้าอาจารย์บโลบอกว่ามันสุดท้ายมันจะมีการลงโทษนะครับ ผมคงไม่ทวนนะครับพี่น้องไปทวนเองเพราะว่าเนื้อหามันเยอะนะครับพี่น้องเห็นภาพไหมแล้วพระเจ้าสั่งให้ทําอะไรนะครับพระคัมภีร์สั่งว่าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้นคนเหล่านั้นที่เป็นอภิทอสเป็นคนไม่เชื่อเป็นคนเชื่อแต่เป็นคนไม่มีความเชื่อเป็นผู้เชื่อที่ไม่มีความเชื่อไอ Det พวกไม่จริงจังในทางพระเจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้นแชทด้วยก็อย่าเลยไม่ต้องไปทําตัวเป็นคนมีมารายาทรับแชท เสียเวลาอย่าไปหุ้นกันอย่าไปลงหัวจมท้ายกันและจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลายอย่าแต่ต้องสิ่งที่ไม่สะอาดพระก็มีสั่งแยกตัวออกมาแล้วจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นนะครับแล้วเราจะเป็นบุตรชายและเจ้าจะเป็นบุตรชายและบุตรสาวของเราพี่น้องอยากได้รับสิทธิ์เป็นบุตรชายบุตรสาวไหมแยกตัวออกมาอย่าไปหุ้นพี่น้องไม่เดี๋ยวผมจะอธิบายมากขึ้นนะครับบางคนเนี่ยฟังคาสอนนี้แล้วเปไปเลยไปทาอะไรแปลกๆป,ประหลาดประา นะครับผมจะพยายามบาลานซ์บางอย่างในประสบการณ์จริงให้ท่านฟังหมายว่าหลายครั้งนะครับเร, mm. เ,รเราเทียมแอกกับผู้ไม่เชื่อสิทธิ์ของการเป็นบุตรชายบุตรสาวเราก็เลยหายไปอะไรบ้างนะครับที่เป็นการเทียมแอกอย่างชัดเจนแต่งงานแต่งงานหรือการไปอยู่กันเหมือนแต่งงานการมีความสัมพันธ์ทางกายกันก็คือการเข้าไปเข้าไปผูกพันกันในระดับที่เป็นเหมือนเนื้อเดียวกันเป็นการเทียมแอกร่วมพี่น้องพี่น้อง พัมพีนะครับการแต่งงานนี้เข้าเกมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความชอบธทมจะมีส่วนร่วมอะไรกับความอธรรมคนคนละเมิดธรรมบัญญัติกับไม่ธรรมบัญญัติอยู่กันไม่ได้นะครับความสว่างเข้าสิยธิ์ความมืดคนที่มีความเข้าใจจะคอยนวลเนียอะไรคนที่มีความเข้าใจสโกทอสพระคิดกับเบรีอันจะซูมโฟเนซิสได้ย,ยังไงจะอยู่สงบมันไม่มีทางมีความสงบสุดท้ายซุคาเทซิสนะครับวิหารกับลูเคารพจะรู้มันเกี่ยวหมดเลยกันแต่งงานเนี่ยมันคือสุดยอดของการเทียมแอกเลย การแต่งงานนะครับมีครบทุกอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับและเป็นการผูกพันที่เป็นสัญญาการมีความสัมพันธ์ทางกายเป็นการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเหมือนของการรวมตัวกันเป็นแอกแล้วก็บังคับให้ไปด้วยกันนะครับรับภาระร่วมกันปัญหามากมายนะครับเกิดขึ้นกับคริสเตียนจํานวนมากจริงๆคริสเตียนนี่นะครับเยอะมากๆแต่งงานกับผู้ไม่เชื่อแล้วก็รู้สึกว่าผลกระทบมันคงไม่เท่าไหร่มันก็ไม่ไปโบสถ์นี่นั่นแต่ท่านหารู้ไหมหรอกการทรงเรียกหลักบุญชื่อของท่านมันหายไปหมดแล้วบางเรื่องเพราะฉะนั้นมันมีสิ่งที่มัน สิ่งที่ท่านรู้สึกว่าดีนะบางคนก็เอาจริงนะปิดประตูเนะี่ยถ้ามีปัญหาทุกคนนะผมไม่ผมไม่เชื่อหรอกเพราะมีบอกท่านพระเจ้าต่อสู้ท่านทําบาปอ่ะแต่ว่าพระเจ้าก็มีพระคุณช่วยท่านได้นะกว่าท่านจะหลุดมาแต่พี่น้องมันใช้เวลามากเลยนะนะครับการที่ท่านแต่งงานกับผู้ไม่เชื่อเลยนะครับหรือเชื่อแต่ไม่โตนะครับ คนที่จิตสํานึกเนี่ยเป็นมวลทินนี้นะครับคนเหล่านี้นะครับจะสร้างปัญหาบนชีวิตของท่านอย่างมากมายอันอีควอ y ลย์ยอนะครับบางคนบอกว่าชีวิตนี่ะโตได้อาจารย์แต่หน้าตาเปลี่ยนไม่ได้เอาหน้าตาไว้ก่อนเดี๋ยวชีวิตค่อยสร้างกันทีหลังนะครับความคิดแบบไม่อยากพูดเลยนะครับต้อไปพูดเราเองแล้วกันนะครับเวลาบัวไม่โตนะครับชีวิตท่านก็จะวนไปไม่ถึงไหนในที่สุดนะครับหลายครั้งก็จะสังเกตว่ามันไม่เคยมีความสงบเลยในชีวิตแต่งงานที่ไม่มีคริสเตียนบางคนอาจจะไม่ทะเลาะกันนะครับแต่ชีวิตมัน ยากนะผมไม่เชื่อแล้ฮะคนไม่ทะเลาะกันม่โกหกหมดนะครับทะเลาะบอกแหวงกันไม่เข้าใจกันเห็นไหมอยู่ในนี้หมดเลยเนี่ยไอ้สี่ข้อที่ผมเล่าให้ฟังไม่เข้าใจกันสงบศึกกันไม่ได้จะทะเลาะกันจะหยากันนะครับไม่มีการอวยพร <c oughs> บางคนก็ละเมิดกฎของพระเจ้าเดี๋ยวก็ไม่ถวายสิบลดเดี๋ยวก็โกงเงินพระเจ้าเดี๋ยวก็ทําผิดนู่นนี่นั่นเต็มไปหมด ตลอดชีวิตท่าน,นนะครับเต็มไปด้วยปัญหามากมายที่เปาโลได้เตือนไว้แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นถ้าท่านไปเทียมแอกกับผู้ที่ไม่เติบโตหรือไม่เชื่อไม่้อยเม่ไหมครับปัญหามากมายที่เกิดมาเช่นเรื่องการเลี้ยงดูลูกนี่นะครับเลี้ยงดูเป็นคนละทิศคนละทางเลยนะครับคนหนึ่งที่มีความเข้าใจก็บอกอยากเลี้ยงลูกให้มีคุณธรรมอันนี้ก็สอนให้ลูกเป็นคนฉลาดแบบอีกแบบหนึ่งนะครับบางคนเลี้ยงลูกอ,อีกสไตล์หนึ่งตีเต็มที่เลยอันนี้ก็ไม่ตีเพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องหลักการพระคัมภีรก็ time อา u t อะไรบ่าบอเด็กจะดู่นนี่นั่นนะครับไม่เชื่อพระคัมภีร์สุดท้ายนะครับคนที่เละคือลูกท่านจริงไหมใครสวยลูกท่านไงก็พ่อแม่มยังคุยกันไม่ได้ลแล้วจะเลี้ยงลูกไงคนนึงมันมีความสว่างคนหนึ่งไม่มีความสว่างจริงไหมฮะคนนึงรังกษากฎเกณฑ์พระเจ้าคนหนึ่งไม่ฯฯรันนฯกษากฎเกณฑ์การเทียมแอกของการแต่งงานนี่นะครับสร้างครอบผมเห็นคริสเตียนจํานวนมากครอบครัวพังแล้วก็หย่าร้างมันเป็นผลจากการที่ท่านคุมฮอร์โมนไม่อยู่ฮอร์โมนท่านมันพุ่งพล่าน สุดท้ายท่านนะครับก็ตกไปในหลุมที่ศัตรูวางไว้ในที่สุดนะครับพี่น้องการแต่งงานนี่นะครับเหมือนกับย์โลโมอนเนี่ยพี่น้องมันจะมีใครเห็นพระพรการเจิมพระคุณมากเท่าซโลมอนไหมสอนโดยพ่อที่ชื่อดาวิดมีไหมไม่มีนะสอนโดยศิทธพิบาลระดับตำนานก็คือดาวิดแต่สุดท้ายซาโลมอนเป็นไงทําไมอะ่ะโอ้ทียมแอกไปตั้ง400คน แต่งานกับภรรยาภรรยาก็จูงใจให้ไปไหว้พระอื่นพระนู่นนี่นั่นหลงหายไปหมดเลยครับพี่ต้องลองผมลองจําลองใหม่ๆถ้าท่านไม่หลงถ้าไม่เทียมแอบคนไม่เชื่อนะครับชีวิตท่านปัจจุบันนี้นะครับชีวิตท่านอาจจะคนละแชปเตอร์เลยก็ได้และปัจจุบันพระเจ้าก็รักท่านนะแต่พระเจ้าบอกว่าเจ้าได้แค่เนี้ยเพราะว่ามากกว่านี้ไม่ได้เพราะเจ้าเทียมแอบกับภู้ไม่เชื่อเจ้าไม่ได้เชื่อฝั่งเราการเทียมแอบที่ชัดเจนมากๆอันนึงก็คือการมีส่วนร่วมเป็นหุ้นในธุรกิจด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์ เป็นหุ้นส่วนการมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับสิ่งนี้ก็เขาเกณฑ์ทั้งหมดที่ผมพูดขึ้นมานะครับมันจะมีความไม่ลงรอยกันรักษากฎไม่รักษากฎนะครับมีเรื่องของการที่ว่าสงบศึกกันไม่ได้นะครับมีปัญหาตลอดนะครับผมเนี่ยเคยหุ้นกับผู้ไม่เชื่อสุดท้ายนะครับเขาก็ขายหุ้นทิ้งหมดเลยผมก็เลยต้องมาใช้นี่หุ้นส่วนผมหมดเลยแล้บวบริษัทมันก็ไม่ไปถึงไหนทําไปมันก็ไม่มีการอวยพรน,นะครับสุดท้ายก็เลยต้องมากลายเป็นเจ้าของคนเดียวในที่สุดนะครับเคยไปหุ้น ทำกันบางเรื่องกับบางคนสุดท้ายก็โดนโกงนะครับแต่ถามว่าเข็ดไหมก็ก็โง่อย่างสม่ำเสมอเคยโง่ามาแล้วรอบหนึ่งก็โง่อีกสักรอบผมก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องหลายแรงอะแล้วผมก็พลาดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับหรือว่าลักษณะของการคําถามอีกอันหนึ่งก็คือว่าลักษณะการร่วมลงทุนโดยไม่ไปทําธุรกิจด้วยกันเนี่ยได้ไหมนะครับผมก็คิดว่ามันก็น่าจะเทียมแอกกันเข้าใจไหมครับมันก็ไปลงทุน มีส่วนร่วมในในบางเรื่องกับกับกับการการที่มันมีลักษณะของการผูกพันกันนะต้องตัดสินใจร่วมอะไรพวกนี้นะครับเช่นร่วมพงุนบริษัทบริษัทจะติดตั้งตั้งสารติดยันนะครับทําสายมูแล้ท่านจะไปห้ามเขายัางไงเบลีอันผสมกับพระนิเวศพระเจ้าไม่เคยมีใครเอารูปพระเยซูไปตั้งคู่กับพระอื่นในบนหิ้งพระเจ้าไม่ยอมนะครับนะครัทำภาษีให้ถูกทําบัญชีสองเล่ม ใต้โต๊ะนะครับเราก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวอาจจะมีคาถามในช่วงเซสชันคําถามนะครับแต่ใกล้จบแล้วนะครับคำถามเกี่ยวการทีมแอกจำนวนมากมายเช่นทํางานในบริษัทผู้ไม่เชื่อได้ไหมเกณฑ์ที่คิดก็คือว่ามันทียมแอกไหมเช่นถ้าเขาทำไม่ถูกเราเราลาออกได้ไหมถ้ามันได้มันไม่ได้ผูกพันอะไรกันมากมายก็โอเคหรือการช่วยกันทำช่วยช่วยบางคนท,ทําธุรกิจบางอันนี้นะครับอยู่ในลักษณะของการเป็นลูกจ้างหรือว่าการจ้างรายวันจ้างรายเดือน ผมว่าก็ไม่ถือว่าเป็นการเทียมแอนเพราะว่ามันสามารถออกมาได้เขา้าใจไหมครับมันไม่ได้มีส่วนร่วมกันสามารถปฏิเสธบางอย่างได้นะครับแล้วคําถามว่าซื้อหุ้นบริษัทมหาชนที่ไม่เชื่อพระเจ้า,านี่ผิดไหมอะไรอย่างี้นะครับ <S <S ผมว่าคงอยู่ในลักษณะของการที่ว่ามันบังคับให้เราต้องไปด้วยหมยเพราะว่าการเทมแอนมันเป็นการบังคับตัวเราไปด้วยเราต้องมีส่วนร่วมมันต้องมีการช่วยกันนะแต่ลักษณะยอย่างนี้มันอาจจะกลายเป็นเหมือนการลงทุนไปอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะไม่ได้เข้าข่ายของการเทมแอนหรืหรอเปล่าในความคิดของผมนะครับ นะครับทำงานกับคริสเตียนด้วยกันทีมแอกไหมหรือว่าพวกนี้นะครับผมอยากให้ท่านมีโอกาสลองมาถามในตัวนี้ีรยวเรามาพูดคุยกันอีกรอบนะครับหรือเราจ้างเราจ้างพนักงานที่ไม่เป็นคริสเตียนได้ไหมต้องจ้างเฉพาะคริสเตียนได้ไหมพี่น้องผมนี่นะครับเป็นคนที่เคยจ้างคริสเตียนมาทํางานเยอะมากเพราะ um, ผมเป็นเจ้าของบริษัทแล้วผมก็ทั้งบริษัทต,ตัวเองทั้งบริษัทพ่อเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นลักษณะของความผูกพันกัลลนในลักษณะของการที่เป็นทีมแอกกันปั้มบีบอกว่าถ้าท่านต้องตัดจากทุกคนที่ร่วมประเวีนท่านก็ต้องออกไปจากโลก เราขายกระเพราไข่ดาวให้กับคนไม่เชื่อได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับมันก็ต้องไปไกลอย่างนั้นแต่ลักษณะพระมีตรงนี้เป็นภาพของการเทียมแอกคือการมีส่วนร่วมที่เป็นจุดบังคับต้องไปด้วยกันต้องทําด้วยกันต้องรับภาระร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นบางจุดบางมุมเนี่ยผมว่าเราเราก็ไม่งั้นเราจะประกาศคนไม่เชื่อได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในมุมตรงเนี้ยผมอยากให้ท่านใช้เกณฑ์ที่มีการได้เรียนรู้ตอนต้นนะครับเช่นมันก็จะไปไกลเช่นทํางานกลุ่มส่งอาจารย์กับผู้ไม่เชื่อได้ไหมอะไรเงี้ย หรือฉันต้องหาเฉพาะคิเสเตียนมาทำงานกลุ่มด้วยกันอะไรอย่างนี้นะครับลักษณะผมว่าท่านคงจะได้คําตอบจากหลักการพระคัมภีนะครับที่ได้ให้ไปนะครับ